สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านทัศนีบุญมากนะคะก็เริ่มย่างเข้าสู่เดือนมีนาคมแล้วนะคะวันนี้วันที่1มีนาคมเนาะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาชมต้นเศรษฐีเรือนนอกนะคะซึ่งออกดอกนะคะออกหลายช่อดอกต้อนรับเดือนมีนาคมอย่างสวยงามนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามของต้นเศรษฐีเรือนนอกไม้มงคลไม้ประดับฟอกอากาศกันนะคะต้นเศรษฐีเรือนนอกนะคะลักษณะขอบใบจะมีสีขาวตรงขอบนะคะพื้นใบเป็นสีเขียวนะคะใบรูปหอกอย่างนี้นะคะสวยงามทีเดียวนะคะแอดชอบตรงที่เวลาที่เขาออกดอกนะคะเขาจะมีช่อยาวออกมาแบบนี้นะคะชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีนะคะแล้วก็สามารถแยกหน่อที่เขาแตกออกมาจากก้านดอกนี่นะคะสามารถนำไปปลูกใหม่ได้นะคะก็จะใช้เวลาในการปลูกประมาณ 3-4 เดือนนะคะถึงจะเติบโตเป็นต้นเนาะแล้วก็มีช่อดอกต่อมานะคะก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าต้นสไปเดอร์นะคะเป็นเหมือนใยแมงมุมนะคะทุกคนสวยงามมากทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นต้นที่แอดนำมาปลูกจากกิ่งจากก้านดอกของเขานะคะก็นำมาลงดินนะคะก็ได้ต้นเติบโตแล้วก็มีช่อดอกขึ้นมาออกดอกต้อนรับเดือนมีนาคมอย่างสวยงามทีเดียวเลยค่ะสำหรับต้นเศรษฐีเรือนนอกนะคะหรือว่าสไปเดอร์แพลนท์นะคะก็เป็นไม้มงคลนะคะที่ปลูกง่ายมากๆเลยนะคะสามารถนำต้นอ่อนของเขานะคะที่อยู่ตรงช่อดอกนะคะแล้วก็ให้เขาโตสักนิดนึงนะคะก็นำมาแช่น้ำนะคะปักจากการแช่น้ำหรือว่าใส่ขวดก็ได้นะคะที่เหลือใช้นะคะก็สามารถที่จะขยายพันธุ์เขาได้ง่ายๆนะคะหรือว่าจะแยกหน่อของเขานะคะจากต้นแม่เพื่อนำมาปลูกลงดินก็ได้อีกนะคะก็ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนนะคะถึงจะเติบโตแข็งแรงเนาะมีช่อดอกให้เราเห็นแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่ปลูกง่ายๆนะคะแล้วก็มีความมงคลนะคะเป็นสิริมงคลทำให้เหมือนกับชื่อนะคะรู้สึกเหมือนเป็นเศรษฐีเลยนะคะทุกคนเศรษฐีเรือนนอกนะคะหรือว่าบ้านเศรษฐีเรือนนอกนิยมใช้เป็นไม้มงคลประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนนะคะแล้วก็สถานที่ต่างๆปลูกในบ้านนะคะช่วยฟอกอากาศให้มีอากาศที่สดชื่นบริสุทธิ์นะคะแล้วก็เพิ่มความสวยงามร่มรื่นด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถเพาะพันธุ์ขายสร้างรายได้ได้อีกด้วยนะคะใครที่ชอบปลูกต้นไม้เนาะในช่วงเทศกาลหรือว่างานมงคลนะคะก็สามารถนำเศรษฐีเรือนนอกนะคะใส่กระถางสวยๆนะคะผูกโบสีแดงเพื่อเพิ่มความเป็นมงคลให้กับมอบเป็นของที่ระลึกในงานมงคลหรือว่าเป็นของขวัญในเทศกาลต่างๆได้อีกด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับต้นไม้มงคลนะคะเศรษฐีเรือนนอกนำมาฝากเพื่อนๆนะคะเพิ่มความสดชื่นให้กับทุกคนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็มีความโชคดีนะคะรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีแบบเหมือนต้นไม้นะคะเหมือนชื่อต้นไม้เศรษฐีเรือนนอกต้นนี้ด้วยนะคะส่งความสดชื่นให้ทุกคนเท่านี้นะคะขอบคุณการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะโชคดีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันแห่งการแข่งพลังจิตนั่นเองนะคะโชคดีโชคดีค่ะ